สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิสโซครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันในซอยพหลโยธิน8นะฮะอยู่ที่โครงการดีเมมโมเรียพหลโยธิน8จากดีเวลครับพี่โอครับโครงการนี้มีความน่าสนใจยังไงพี่โครงการนี้นะครับที่เรียกว่าอยู่ซอยพหลโยธิน8นี่หลายๆคนก็คงอาจจะยังไม่คุ้นชินแต่ถ้าบอกว่าซอยสายลมเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้สึกว่าอ๋อเคยได้ยินชื่อมาบ้างครับผมซอยสายลมนี่อยู่ตรงข้ามซอยอารีนะครับครับซึ่งซอยอารีนี่เรียกว่าเป็นพรามโลเคชั่นของคอนโดในย่านพหลโยธินนี่เลยเพราะว่าอยู่เกาะติดกับรถไฟฟ้าอารีส่วนตัวซอยสายลมเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันซึ่งบรรยากาศในการใช้ชีวิตเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับจะมีความแตกต่างกันในหลายรูปแบบซึ่งผมกับบูมเนี่ยก็คงจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับครับผมที่เรายืนอยู่นี้คือสำนักงานขายครับคุณผู้ชมซึ่งตั้งการเขาซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินจริงตัวสำนักงานขายเขาเนี่ยเขารีโนเวทบ้านเก่านะครับให้มาเป็นสำนักงานขายซึ่งเป็นบ้านที่เคยอยู่ในตรงนี้อยู่แล้วใช่ซึ่งมีทั้งตัวห้องตัวอย่างและรายละเอียดในการขายทั้งหมดอยู่ในนี้อยู่แล้วครับก่อนที่เราจะไปดูสำนักงานขายผมกับบูมจะพาคุณผู้ชมไปดูสภาพแวดล้อมรอบๆโครงการกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับที่นี่กันครับผมไปกันเลยครับไปกันเลยครับโครงการที่เราจะพาไปดูในวันนี้มีชื่อว่าดีเมมโมเรียพหลโยธิน8จากดีเวลแกรนด์แอสเซทครับโดยจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมโลไรส์ตั้งอยู่ในซอยพหลโยธิน8ในย่านอารีสะพานควายครับเข้าซอยจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณเกือบๆ1กิโลเมตรก็จะเจอกับตัวโครงการซึ่งรูปแบบของคอนโดนี้จะเป็นอาคาร8ชั้นตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ1ไร่มีจำนวนยูนิต123ยูนิตตัวโครงการจะทำออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หน้าโครงการนะครับครับผมแต่เป็นถนนด้านหน้าโครงการซึ่งถนนในซอยเนี่ยจะเป็นถนนที่ขนาดไม่ใหญ่อย่างที่เห็นอยู่นี่อย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับแต่รอบๆข้างแถวๆนี้จะเรียกว่าเป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่เยอะก็ว่าได้นะเป็นบ้านเดี่ยวที่แบบว่าพื้นที่จัดสรรเขามีมานานมากแล้วครับหลายสิบปีแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ของบ้านแต่ละหลังจะใหญ่มากๆนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้เก่าแก่มีอะไรเราจะเห็นว่ามีต้นไม้ใหญ่ๆสูงๆที่ปลูกมาเป็นหลัก10ปีทั้งนั้นเลยแล้วขนาดโครงการเขายังใช้พื้นที่ของบ้านเก่าทำขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าขนาดของพื้นที่บ้านที่เขาเอามาทำนี่คือ1ไร่เพราะบ้านแถวนี้นี่คือ200วานี่ถือว่าเล็กนะครับส่วนใหญ่จะประมาณไร่หนึ่งกันทั้งหมดเลยนะครับแถวนี้เนี่ยซอยแถวนี้เนี่ยจะเป็นซอยที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงก็คือจะเป็นซอยที่ลัดเลาะทะลุทะลวงออกไปได้หลายที่อย่างที่บอกในตอนแรก2พหลโยธิน2468นี่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ในซอยเนี่ยจะมีบางซอยบางส่วนที่เป็นซอยตันอย่างซอยที่เป็นซอยหน้าโครงการที่เราเห็นอยู่นี้นะครับครับตรงเข้าไปอีกไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยก็จะเป็นซอยตันแล้วนะครับก็คือข้อดีของเขาก็คือมันไม่พลุกพล่านครับก็คือจะมีรถผ่านไปผ่านมาน้อยน้อยนะครับคือเข้ามานี่ก็มีบ้านไม่กี่หลังที่อยู่ข้างในนี้นะครับแล้วบ้านที่อยู่แถวๆย่านๆรอบๆนี้อย่างที่เราเห็นบ้านแต่ละหลังนี้ก็คือจะเห็นว่ามีพื้นที่ค่อนข้างแบบอลังต้นไม้แบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเกือบจะทุกหลังจะเป็นแบบนี้หมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันบ้างครับคุณผู้ชมไปกันเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ปากซอยพหลโยธินซอย8นะครับครับผมซึ่งก็คือเดินออกมาจากโครงการนะฮะใช่ซึ่งก็คือซอยสายลมนั่นเองครับผมเดินออกมาอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะระยะทางค่อนข้างไกลแล้วก็ซอยอาจจะแบบมีรถผ่านก็จะแคบหน่อยใช่ครับเพราะซอยนี้เนี่ยควรจะใช้รถหรือว่านั่งชัตเตอร์เซอร์วิสของตัวโครงการออกมาจะดีกว่าแต่ที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูที่ปากซอยตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะบอกคุณผู้ชมให้เห็นว่าสภาพแถวๆนี้มันเป็นยังไงนะครับซอยนี้ก็คือจะเป็นเรียกว่าเป็นย่านเรียกว่าสำนักงานทั้งนั้นเลยออฟฟิศบิลดิ้งแถวที่ติดถนนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศบิลดิ้งหมดเลยล้วนๆอย่างตรงนี้ก็จะเป็นตึกชินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพหลโยธินเพลสครับถัดไปก็จะเป็นออฟฟิศบิลดิ้งล้วนๆธนาคารอะไรอีกหลายสีเลยนะฮะซอยนี้เป็นซอยที่สำคัญมากเพราะว่าไปลัดเลาะทะลุออกวิภาวดีได้ใช่แล้วแล้วเข้าไปเชื่อมกับซอยที่เป็นซอยพหลโยธินเลขคู่ด้วยกันเนี่ยออกไปได้จนถึงซอย2ครับ8 6 4ไปถึงนู่นเลยนะครับแล้วถ้าเกิดไปทางนี้ก็จะสามารถไปถึงสุทธิสารได้เลยล้อๆไปเรื่อยๆใช่ครับก็เป็นซอยทางลัดทางเชื่อมที่ค่อนข้างจะสำคัญใช่แล้วตัวซอยเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนะครับครับซึ่งถัดไปทางนี้เนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้า BTS แล้วก็จะมีซอยอารีทางด้านนี้ระยะทางเดินไม่ไกลแต่ผมจะพาคุณผู้ชมค่อยๆเดินไปดูจะได้เห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้มันเป็นยังไงเดินไปดูกันเลยครับไปกันนะฮะตรงนี้นะบูมอันเนื่องมาจากว่ามันเป็นออฟฟิศบิลดิ้ง
ครับก็จะมีคนทำงานเข้างานตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำดังนั้นเนี่ยฟุตบาททางเดินแถวๆนี้จะเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารขายของแพงลอยไปหมดเต็มไปหมดข้อดีก็คือเมื่อออกมาจากโครงการมาที่ถนนหลักตรงนี้แล้วเนี่ยเราเรียกว่าใช่ความอุดมสมบูรณ์เยอะมากเรียกว่าอยู่ในจุดที่เป็นพรามโลเคชั่นแต่ว่าเฉพาะของพหลโยธินเลยเฉพาะตอนกลางวันนะตอนกลางคืนอาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่ใช่ครับเพราะว่ากลางคืนไม่มีคนอยู่อาศัยแถวๆนี้เท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นคนที่เขาทำงานกันอยู่นะคนที่ทำงานเขากลับไปแล้วไงใช่ใช่ใช่ไปแล้วเราเดินกันต่อไปฮะตรงนี้บูมจะเห็นว่ามันโล่งๆแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นจุดที่สำคัญจุดหนึ่งก็คือเป็นช่วงหน้าธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่สาขาพหลโยธินเนี่ยนะฮะใช่เมื่อก่อนต้องบอกว่าเมื่อก่อนเป็นสำนักงานใหญ่ตอนนี้ก็ย้ายไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยบางทีก็จะมีการจัดกิจกรรมอะไรกันที่หน้าลานตรงนี้อยู่บ่อยๆก็ตอนเย็นๆหรือบ่ายๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่แถวนี้คนแน่นเอียดเลยนะใช่แล้วเพราะว่าเขาก็จะลงมากินของกินข้าวซื้อของซื้อของกันนะฮะใช่เวลาจะทำธุรกรรมอะไรแถวๆนี้ก็จะมีธนาคารตรงนี้เป็นหลักนะครับถัดจากตรงนี้ไปก็จะเป็นตึก IBM ครับแล้วก็จะเป็นออฟฟิศบิลดิ้งอีกนิดหน่อยแล้วก็จะถึงตัวสถานีรถไฟฟ้า BTS ละเป็นสถานีอารีแล้วก็เดินกันต่อไปไปดูกันฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าซอยพหลโยธินซอย6นะครับผมซึ่งซอยนี้จะอยู่ตรงข้ามกับซอยอารีเลยก็เดินข้ามไปได้เลยใช่ครับตรงนี้ก็จะมีทางเชื่อมมีวินมอเตอร์ไซค์มีอะไรสามารถเข้าสู่ตัวโครงการได้เช่นเดียวกันสมมุติว่าเรานั่งรถไฟฟ้าลงมาใช่ครับก็มาเรียกแถวนี้ใช่ครับตัวรถไฟฟ้าเนี่ยซอยอารีตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูอีกนิดนึงนะครับไปอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าอารีซึ่งทางขึ้นจุดนี้เนี่ยจะเป็นทางขึ้นแบบเป็นบันไดเลื่อนก็สบายหน่อยก็สบายหน่อยก็เดินขึ้นด้านนี้ส่วนขึ้นรถไฟฟ้าอารีก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นทางสัญจรหลักของเราสำหรับการไม่ใช้รถละครับส่วนถัดมาเนี่ยที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าซอยอารีเลยเนี่ยจะเรียกว่าลาวิลล่าเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เป็นมีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีร้านอาหารร้านค้าอยู่ข้างในนี้เยอะมากพอสมควรจะเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดขึ้นมาหน่อยใช่ครับเพราะฉะนั้นแถวนี้ความอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องพูดถึงมีตั้งแต่แบบร้านอาหารข้างทางไปจนถึงพวกร้านอาหารแบบดีๆที่อยู่ในลาวิลล่าติดแอร์พัดลมใช่ครับข้างทางข้างถนนซุ้มเซิร์ฟมีหมดเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูทางเข้าโครงการอีกทางนึงก็คือตัวพหลโยธินซอย2ไปกันเลยครับตรงนู้นเลยนะฮะไปเลยฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ปากซอยพหลโยธินซอย2นะครับครับผมซึ่งซอยพหลโยธินซอย2เนี่ยทุกๆคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นซอยลัดซอยเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับวิภาวดีจะวิ่งลัดกับกรมทหารที่อยู่ตรงด้านหลังตรงนี้นะจะไปออกแถวๆโรงพยาบาลทหารพันศึกใช่ครับออกทางวิภาวดีซึ่งหลายๆคนก็ใช้กันอยู่แล้วครับซอยนี้มีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเป็นซอยที่สามารถเข้าออกโครงการตรงนี้ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาคุณผู้ชมมาจากทางด้านอนุสาวรีย์หรือลงทางด่วนทางอนุสาวรีย์มานะครับก็สามารถวิ่งเลี้ยวเข้ามาทางด้านนี้เพื่อวิ่งเข้าโครงการได้หรือมาจากลงทางด่วนดินแดงก็สามารถวิ่งมาจากวิภาวดีแล้วเลี้ยวตัดเข้ามาที่โครงการนี้ได้มันจะทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากกับโครงการที่อยู่ทางฝั่งนี้เพราะว่าการที่อยู่ลึกเข้าไปบางทีถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยจะต้องไปติดบนถนนพหลโยธินใช่ครับยังไงก็ต้องวิ่งพหลโยธินแล้วเลี้ยวเข้าไปแต่โครงการที่อยู่ฝั่งนี้มันมีซอยทะลุทะลวงลัดเลาะได้จากการใช้เส้นหลักเส้นนี้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นความสะดวกในการใช้รถของโครงการที่อยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูปากทางเข้าโครงการกันครับไปกันเลยครับอ่ะไปคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นซอยทางลัดที่ผมบอกไปนะครับเป็นซอยที่เชื่อมระหว่างซอยพหลโยธินเลขคู่หลายซอยก็มีตั้งแต่ซอย8ซอย6ซอย4ซอย2ก็ตรงนี้ก็จะเป็นซอยที่เชื่อมไปทั้งหมดแต่จะรู้เขาเรียกว่าซอยสายลมใช่ครับปากซอยตรงนี้ก็จะมีเซเว่นเวลาเราแวะกลับบ้านอะไรมาเวลามาจากทางวิภาวดีแวะจอดตรงนี้ใช้เซเว่นได้ก็ซื้อของก่อนเข้าบ้านได้แต่ทางเข้าที่อยู่ทางนี้เนี่ยไปที่โครงการระยะทางไกลนะครับไม่ใช่ว่าเดินไปได้ก็คือต้องใช้รถหรือนั่งรถมอเตอร์ไซค์ออกมาคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในสำนักงานขายนะครับและนี่ก็คือตัวโมเดลของโครงการเดี๋ยวผมจะอธิบายภาพรวมของโครงการดีเมมโมเรียลเนี่ยคุณผู้ชมฟังก่อนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยตัวโครงการเนี่ยทำเลที่ตั้งเขาเนี่ยอยู่ในซอยสายลม
ือซอยพหลโยธินซอย8ซึ่งตัวโครงการอยู่ลึกเข้ามาในซอยอยู่ประมาณเกือบกิโลเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยการออกแบบตัวโครงการของเขาเนี่ยจะต้องเน้นในเรื่องของการให้มันมี privacy แล้วก็เรื่องของการสะดวกในการใช้รถเราเลยเห็นการออกแบบของโครงการโดยจัดที่จอดรถมาให้ประมาณ 69% อันนี้รวมซ้อนคันนะครับก็ไม่ใช่จอดเฉพาะด้านล่างของตัวตึกอย่างเดียวแต่มีจอดที่ชั้นใต้ดินด้วยนะครับส่วนเรื่องของ privacy เนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านข้างครับก็คือฟาซาดที่เขาให้มาจะเห็นเป็นเหมือนระแนงระแนงนี่พวกนี้เป็นระแนงโลหะนะครับก็จะมีปลูกไม้เลื้อยคุมส่วนนึงนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเปิดด้านเปิดให้เห็นฟาซาดด้านหน้าแต่เวลาคนที่อยู่ข้างนอกมองเข้ามาจะมองไม่ค่อยเห็นคนที่อยู่ข้างในครับแล้วก็ตรงนี้จะมาเป็นฟาซาดที่อยู่ด้านข้างด้วยก็คือเขาใช้เป็นห้องบางห้องที่เป็นระเบียงยื่นที่เป็นห้องใหญ่นะครับพวกนี้จะมีระเบียงพิเศษซึ่งเขาจะใส่ตัวเหมือนกับบานเลื่อนที่เป็นฟาซาดแบบเดียวกับข้างนอกนะครับมาให้ในห้องห้องชุดหนึ่งนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานเราต้องการที่จะปิดบังสายตาไม่ให้คนภายนอกเห็นแล้วก็เลื่อนบานเลื่อนนี้มาปิดซะคนก็จะมองมาไม่ค่อยเห็นข้างในส่วนตัวเฟสิลิตี้ของโครงการเนี่ยหลักๆเนี่ยอยู่2ที่ก็คือมีอยู่ด้านล่างก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้นะครับตัวล็อบบี้ของเขาเนี่ยจะเป็นล็อบบี้แบบดับเบิลวอลลุ่มก็คือสูง2ชั้นนะครับเป็นล็อบบี้ขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็ที่ล็อบบี้นี้ก็จะมีบริการเสริมพิเศษสำหรับลูกบ้านก็คือบริการส่วนที่เรียกว่าช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้อันเนื่องมาจากซอยนี่อยู่ค่อนข้างลึกเรียกรถแท็กซี่ก็ค่อนข้างยากเขาจะมีเรียกรถแท็กซี่ให้บริการเรียกว่าส่งผ้าซักหรืออะไรอื่นๆที่เราต้องการจะใช้เขานะครับนอกจากนี้ตัวโครงการเนี่ยสำหรับลูกบ้านที่ไม่ได้ใช้รถแล้วต้องการไป BTS ก็จะมีชัตเตอร์เซอร์วิสบริการให้ด้วยส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเมนเฟสิลิตี้อีกอันก็จะมีสระว่ายน้ำตัวสระว่ายน้ำจะเป็นระบบเกลือนะครับขนาดกว้าง 3.5 เมตรยาว 12.5 เมตรคงว่ายน้ำแบบออกกำลังกายจริงจังไม่ได้อาจจะไว้สำหรับแช่น้ำเพื่อผ่อนคลายเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนด้านนี้จะเห็นเป็นเหมือนกับลานสนามหญ้าก็จะเป็นสนามได้สนามพัดกอล์ฟนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นอีกนิดหน่อยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นรับวิวนะครับก็จัดเป็นพื้นที่แบบมีหลังคาแบบโปร่งๆให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวภาพรวมของตัวโครงการแต่สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะเลือกห้องนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูผังโครงการกันครับไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูผังโครงการกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมหลายๆคนที่กำลังมองหาโครงการนี้อยู่หรือว่าจะได้ศึกษาไปด้วยกันจะได้ดูว่าห้องแบบไหนทิศฝั่งไหนหรือตัวโครงการมันเหมาะสมกับการอยู่อาศัยมากยังไงนะครับมาดูกันครับก็คือเริ่มต้นจากชั้น G ก่อนนะครับชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดก็คือถนนจะอยู่ด้านนี้นี่เป็นด้านหน้าโครงการครับทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับแล้วนี่ก็เป็นด้านหลังโครงการนะครับโครงการเนี่ยที่ชั้น G ไม่มีอะไรมากส่วนหลักๆ ก็จะเป็นส่วนของที่จอดรถนะครับครับแล้วก็จะมีตัวล็อบบี้ที่เป็นล็อบบี้เพดานสูงนะครับอยู่ตรงนี้ด้านหน้าโครงการเวลามารับมาส่งหรือมาอะไรก็จะผ่านตรงนี้เข้ามานะครับโดยที่ทุกครั้งที่จะขึ้นลิฟต์เนี่ยก็จะต้องมีบัตรผ่านขึ้นลิฟต์อีกตัวลิฟต์เนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับต่อห้องทั้งหมด123ห้องครับดังนั้นอัตราส่วนลิฟต์ก็ประมาณ61ห้องต่อลิฟต์1ตัวก็เรียกว่าอยู่อาศัยสบายๆนะครับไม่ต้องรอลิฟต์นานสำหรับตึกโลไรส์แบบนี้นะใช่นะครับแล้วก็การวนรถเนี่ยไม่ใช่จอดเฉพาะด้านนี้อย่างเดียวยังสามารถลงมาจอดชั้นใต้ดินได้ด้วยโดยวนรถลงมาตรงนี้มีชั้นใต้ดิน1ชั้นใช่ครับซึ่งตัวชั้นใต้ดินเนี่ยจะเป็นแบบนี้ตัวชั้นใต้ดินของเขาเนี่ยเป็นที่จอดรถทั้งหมดเลยนะครับเวลาจะขึ้นจะลงเนี่ยขึ้นห้องเนี่ยจากชั้นใต้ดินเนี่ยต้องขึ้นบันไดมาต่อลิฟต์ที่ล็อบบี้มาต่อลิฟต์ที่ล็อบบี้นะครับมันจะมีเรื่องของ security อยู่นะครับตรงเสียงนี้ก็ขึ้นบันไดมาแล้วก็มาต่อลิฟต์ที่ล็อบบี้ตรงนี้นะครับส่วนของที่พักอาศัยเนี่ยเริ่มต้นจากชั้น2ต้นไปนะครับส่วนอันนี้เราจะมาให้ดูเป็นผังของชั้น3นะครับซึ่งก็จะเรียกว่าเป็นตัวแทนของเรียกว่าทุกชั้นได้เพราะมันใกล้เคียงกันมากครับส่วนตรงนี้เนี่ยตัวห้องเนี่ยก็จะมีแบ่งไปเป็น2ฝั่งนะครับครับห้องใหญ่ๆก็จะอยู่ทางด้านหัวมุมเพราะว่าจะได้วิวที่เปิดโล่ง2ด้านเป็น2เบสเนาะใช่ก็จะเป็นห้องใหญ่อยู่หัวมุมส่วนห้องเล็กก็จะอยู่ด้านนี้ครับถนนเนี่ยอยู่ด้านนี้นะครับที่ด้านหน้าโครงการนะครับอันนี้คือทิศอะไรฮะพี่โอ๋ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงตะวันตกเฉียงเหนือครับส่วนตรงนี้ส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่วนด้านนี้จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับสำหรับคนที่เรียกว่าเป็นคนทำงานปกติทั่วไปนอนตื่นเช้ากลับบ้านเย็นนะครับก็ควรจะเลือกทางฝั่งนี้ส่วนคนที่เรียกว่านอนตื่นสายทำงานดึกนะครับก็เลือกฝั่งนี้ได้กลับบ้านเช้ากับบ้านเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เพราะว่ามันจะหลบแดดได้เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยการเลือกทั้งสองด้านเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเรื่องวิวมากอันเนื่องมาจากว่ารอบๆเนี่ยเ
าจะเป็นเรียกว่าเป็นบ้านเดี่ยวเขาเป็นส่วนใหญ่สูงเต็มที่ก็2ชั้นครับดังนั้นเนี่ยระยะของการมองเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรบังเลย3ชั้นเลยชั้น3ขึ้นมานี่ใช่ครับก็น่าจะสบายๆแล้วยกเว้นนะครับส่วนด้านนี้จะมีตึกสูงประมาณสัก6ชั้นนะครับอยู่ทางด้านนี้กินพื้นที่มาประมาณครึ่งนึงของตึกนะครับก็จะบังในส่วนของตรงนี้บ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมของทั้งตึกเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับส่วนของ facilityที่อยู่ชั้นดาดฟ้าก็จะมีพื้นที่ของเฟสิลิตี้ประมาณเกือบครึ่งตึกประมาณนี้นะครับมีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปในส่วนของโมเดลไปแล้วนะครับการเดินขึ้นก็ใช่ครับการเดินขึ้นก็จะเดินขึ้นจากชั้น8ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะมาใช้งานด้านนี้กันนะครับนี่ก็จะเป็นตัวผังของโครงการทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างกันดีกว่าครับไปด้านโน้นฮะเราก็เข้ามาดูห้องตัวอย่างกันนะครับห้องตัวอย่างเขามีอยู่2ห้องนะบูมซึ่งเป็นห้องวันเบดรูมทั้งคู่อันนี้ขนาดเท่าไหร่พี่ห้องนี้เป็นห้องขนาด 44.93 ตารางเมตรก็คือเกือบ45ใช่ซึ่งเป็นห้องวันเบดรูมเช่นเดียวกันแต่เป็นห้องวันเบดรูมขนาดใหญ่พอสมควรห้องเนี่ยเขาให้ fully furnished คือให้เฟอร์นิเจอร์เรียกว่าเกือบจะทุกชิ้นที่เราเห็นในห้องนี้อาจจะยกเว้นบางชิ้นที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงบ้างในพวกนี้บ้างเวลาเข้ามาดูก็ใช่ก็ต้องถามเขาให้ละเอียดนะครับแล้วก็ต้องดูในเอกสารแนบให้ชัดเจนว่าได้แถมอะไรยังไงบ้างใช่แล้วฮะมันมีปัญหากันทีหลังนะครับตัวห้องเนี่ยเขาแบ่งสัดส่วนห้องออกมาค่อนข้างที่จะให้ฟังก์ชันในการใช้งานเต็มที่อย่างตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือห้องครัวครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยประตูมันจะอยู่ตรงนี้นี่เราเดินเข้ามาจากด้านนี้ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นโครงสร้างเก่าของบ้านเขาใช่แต่ในความเป็นจริงประตูอยู่ด้านนี้นะครับคุณผู้ชมคือเปิดประตูลงมาพอเปิดประตูออกมาปุ๊บเราจะเจอครัวนี้ก่อนครับซึ่งตัวครัวเนี่ยข้อเด่นมากๆก็คือว่าให้พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะพื้นที่เก็บของครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะได้ตู้เก็บของเนี่ยวางมาถึงนี่เลยถึงผนังนี่เลยอ๋อทับตัวผมไปเลยใช่ผมบูมก็หลบมาสิจะได้ไม่โดนครับอ๋อเหรอก็จะได้ตู้เก็บของขนาดใหญ่ใส่มาม่าได้แบบกินได้เป็นปีๆเป็นชาติที่จะกินแต่มาม่าเลยล่ะครับคือคุณผู้ชมจะได้นึกภาพออกไงบูมแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของครัวที่เป็นครัวทำครัวทำจริงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะใส่เป็นเคาน์เตอร์หินสังเคราะห์ไว้ให้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบุเป็นกระจกไว้ให้ครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราต้มผัดแกงทอดทำล้างอะไรเลอะเทอะเนี่ยมันจะสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายมากคุณผู้ชมจุดตำแหน่งผนังนะฮะจุดตำแหน่งการวางเนื่องจากพื้นที่มันเยอะพื้นที่เคาน์เตอร์ก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเปิดตู้เย็นมาหยิบของอะไรมาทำเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสบายโฟลการทำงานโฟลการทำงานก็สบายๆตรงนี้ก็จะเป็นคาดหวังไว้ใช่อันนี้นะแล้วก็นี่ก็เป็นเครื่องดูดควันนะครับส่วนตรงนี้ก็เรียกว่าฟูลฟังก์ชันของครัวเขาแล้วแล้วพื้นก็จะเป็นพื้นแกรนิโตเป็นกระเบื้องงั้นเวลาล้างเช็ดล้างง่ายแล้วก็ห้องนี้ทุกห้องเขาจะให้เป็นวิดีโอดอร์โฟนกันด้วยคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็น security อีกชั้นนึงเวลาแขกไปใครมาคนมาหาเราที่ข้างล่างครับสามารถดูได้เลยว่าใช่ตัวจริงไหมใช่คนที่เรารู้จักจริงไหมไม่งั้นเดี๋ยวใครก็รู้ว่านี่บอกจะมาหาห้อง1 2 3 4หน่อยแล้วก็ขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้มันไม่ได้แล้วกดดูก่อนได้ใช่เพราะว่าที่นี่เขาค่อนข้างเน้นเรื่อง security กับ privacy ดังนั้นตรงนี้ก็จะมีตัวกรองอีกอันนึงครับตัวครัวเนี่ยเนื่องจากขนาดของครัวเนี่ยใหญ่มากคุณผู้ชมครับผมกระเบื้องแกนิกเขาวางมาถึงนี่เลยดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมหลายๆท่านที่คิดว่าเฮ้ยฉันอยากทำครัวฉันชอบทำครัวทำครัวเองแต่ความที่มันเป็นครัวเปิดเนี่ยมันจะทำครัวได้ไม่ได้อย่างใจเพราะกลิ่นควันมันจะคลุ้งไปทั่วห้องเลยนะครับเพราะครัวมันอยู่หน้าบ้านนะเนาะใช่แล้วมันก็อยู่ในติดกับพื้นที่ living area ดังนั้นคุณผู้ชมสามารถกั้นครัวตรงนี้ได้ส่วนด้านนี้เป็นส่วนของนั่งเล่นดูทีวีครับคุณผู้ชมจะรู้สึกว่ามันแคบเนื่องมาจากว่ามันมีตู้อยู่ด้านหลังแล้วก็ระยะดูทีวีค่อนข้างแคบอ๋อทางฝั่งนี้นะฮะใช่แต่ในความเป็นจริงนะครับห้องที่เราได้เนี่ยไม่มีตู้นี้นี่เขาบิ้วมาให้ดูเท่านั้นเองเราก็ล่นระยะโซฟาถอยหลังไปหน่อยเราก็สามารถล่นระยะโซฟาถอยไปได้ไปชิดผนังด้านนู้นซึ่งจะได้ระยะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30เซนเวลาเรานั่งดูทีวีก็คงจะพอวางทีวีขนาดสัก 40-50 นิ้วได้ได้สบายสบายนะครับพื้นที่ตรงนี้ได้พื้นที่แนวยาวดังนั้นเนี่ยจะวางโซฟาเบสวางขนาดสักแบบเขาก็จัดให้มันเฟกซิเบิลหน่อยได้3ที่นั่งนอนกิ้งเกือกตรงนี้ก็ยังได้เพราะพื้นที่มันค่อนข้างยาวนี่ก็เป็นข้อดีของเขาสำหรับพื้นที่ยาวแบบนี้และชุดนี้เขาก็ให้มาเลยนะพี่โอ๋ใช่ก็จะเป็นชุดที่แบบนั่งกันได้ 3-4 คนสบายๆส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นผนังกระจกรับวิวครับเต็มพื้นที่เลยนะครับก็คือตั้งแต่พื้นจดเพดานเนี่ยก็จะเป็นกระจกทั้งหมดมีหน้าต่างบานเปิดได้แบบนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถนั่งรับวิวและรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่เช่นเดียวกันครับแต่ว่าตึกนี้ก็เป็นตึกโลไลท์ไม่ใช่หรอพี่เขาจะสนใจวิวกันมากมายนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยตึกโลไลท์ไม่เน้นวิวนะบูครับก็คือ
มันไม่ได้สูงมากแต่ตำแหน่งการวางของตัวโครงการเนี่ยอยู่ท่ามกลางรอบข้างซึ่งมีแต่บ้านเดียวดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นบ้านชั้นเดียว2ชั้นอยู่รอบข้างหมดอ๋อมันก็จะไม่มาเพราะฉะนั้นใช่มันก็จะไม่บล็อกวิวดังนั้นตรงนี้รับวิวได้โดยเฉพาะการที่มีกระจกถึงพื้นเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยเราสามารถมองมุมก้มลงไปเห็นพวกสวนพวกอะไรต่างๆที่อยู่รอบๆเราได้เลยมันจะทำให้ห้องดูโปร่งขึ้นมาหน่อยนะฮะใช่ครับและส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของระเบียงซึ่งมีทางเข้าออก2ด้านก็คือเข้าออกจากทาง living area ตรงนี้ได้แล้วก็เข้าออกจากทางห้องนอนได้ด้วยอันนี้เขาใส่เป็นประตูใช่ก็จะเป็นประตูบานสวิงแบบนี้มาไม่ใช่ประตูบานเลื่อนนะครับซึ่งมันมีข้อดีข้อเสียนะประตูบานสวิงแบบนี้มันใหญ่แข็งแรงดูแข็งแรงดีแล้วก็เป็นช่องแสงขนาดใหญ่ช่องเปิดขนาดใหญ่วัสดุที่เขาให้มาก็โอเคก็โอเคถือว่าโอเคตัวระเบียงของเขาเนี่ยเราออกมาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นระเบียงขนาดใหญ่พอสมควรเพราะห้องนี้เป็นห้องระเบียงพิเศษส่วนกล่องที่เขาตีมาให้ที่เราเห็นเป็นแบบนี้มันเป็นการปิดเพื่อความเรียบร้อยเพราะว่าข้างในนี่มีคอมเพรสเซอร์แอร์แล้วก็มีวางเครื่องซักผ้าข้างล่างใช่ไหมข้างล่างนะครับพื้นที่ที่เหลือสำหรับการใช้งานก็จะเลยจะเหลือประมาณนี้ครับผมตรงนี้สามารถปลูกต้นไม้ทำกิจกรรมได้เพราะว่ามันไม่โดนลมร้อนของคอมแอร์เลยส่วนทางห้องนอนเนี่ยก็เข้าจากทางด้านนี้ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันดีกว่านะครับผมตัวห้องนอนด้านนี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนขนาดมาตรฐานนะบูมเห็นว่าเขาวางเตียงขนาด5ฟุตไว้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาจะให้เตียงขนาด6ฟุตนะครับไม่ใช่เตียงขนาด5ฟุตมันจะใหญ่กว่านี้พอสมควรกลิ้งเกลือกได้เต็มที่เลยเต็มที่เลยปลายเตียงติดทีวีแขวนผนังได้ครับแต่ตรงนี้ที่เราเห็นเป็นกระจกในความเป็นจริงก็คือเป็นผนังทึบไม่ได้เป็นผนังกระจกแบบนี้อ๋ออันนี้เขาตกแต่งเพิ่มให้ดูใช่เขาตกแต่งเพื่อไปดูทำแบบนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมจะทำทีหลังก็ได้จะเรียนแบบก็ได้ทำให้ห้องมันดูโปร่งขึ้นส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นผนังส่วนที่เปิดออกไปเป็นระเบียงอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้พื้นที่หัวเตียงเนี่ยของที่เขาให้มาก็จะเป็นให้เป็นชุดแบบนี้หมดเลยครับเพียงแต่ว่าตัวกระจกฉากกระจกนั้นเขาไม่ได้ให้มาส่วนทางด้านนี้จะเห็น walk in closet ขนาดใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมเขาทำมาให้ดูเต้นแอโรบิกได้อะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ตรงนี้เนี่ยก็คือเขาทำเป็นประตูบานเลื่อนอันนี้เขาให้แบบนี้เลยเหรอพี่เขาไม่ได้ให้มาเขาทำมาให้ดูเท่านั้นเองว่าสามารถกั้นเป็น walk in closet ได้ของจริงจะเป็นตู้เสื้อผ้าเฉยใช่จะเป็นตู้เสื้อผ้ามีบานปิดธรรมดาแต่ถ้าเราอยากจะได้เป็น walk in closet เราก็มาทำผนังบานเลื่อนเพิ่มแบบนี้ได้นะครับคุณผู้ชมส่วนทางด้านนี้เป็นส่วนของห้องน้ำครับผมซึ่งห้องน้ำเขาเนี่ยจะให้สุขภัณฑ์มาตรฐานของอเมริกันสแตนดาร์ดมีเคาน์เตอร์มีพื้นที่เก็บของเยอะพอสมควรครับส่วนตรงนี้เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันจะเปิดได้นะจะเป็นตู้แต่ห้องตัวอย่างมันเปิดไม่ได้ใช่อันนี้เขาติดมาผิดด้านของจริงจะอยู่ด้านนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับส่วนห้องอาบน้ำเขาอาจจะพิเศษนิดนึงเพราะตัวห้องอาบน้ำที่เป็นชาวเวอร์บ็อกซ์ของเขาเนี่ยจะมีเลนชาวเวอร์ให้ด้วยโอ้โหแล้วทำไมมันอยู่สูงยังอ่ะพี่เพราะว่าห้องนี้ที่เป็นห้องตัวอย่างเนี่ยเขาทำฝ้าเพดานสูงขึ้นไปมากกว่าปกติในความเป็นจริงเนี่ยมันต้องดรอปลงมาประมาณ20เซนครับเพราะปกติเป็นโครงสร้างเก่าใช่เพราะอันนี้มันก็จะเตี้ยลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของสำหรับพวกใส่อุปกรณ์อาบน้ำซึ่งให้มาขนาดใหญ่พอสมควรใหญ่มากนะฮะสามารถเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวได้เลี้ยงไม่ได้ครับในคอนโดเลี้ยงสัตว์ไม่ได้เผื่อไว้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะทำเป็นพื้นที่นั่งอาบน้ำเอาไว้ทำอะไรพี่ในบางวันนะบูมที่เราฟีลแบบอยากจะนั่งอาบน้ำแช่น้ำให้มูดดี้ใช่เราก็สามารถนั่งอาบน้ำแบบนี้ได้เปิดน้ำแรงๆ ใช่พี่จริงๆมันคือความสะดวกในการนั่งอาบบางคนไม่ชอบยืนอาบตรงนี้ก็สามารถอาบได้สบายๆนะครับและนี่ก็จะเป็นห้องตัวอย่างขนาดวันเบดรูมของโครงการดีเมมโมเรียลเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างล่างดีกว่าไปกันครับเลยครับมิสเตอร์โอครับตอนนี้เราก็ดูโครงการกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะถามคำถามเดิมครับโครงการ D Memorial พหลโยธินซอย8นี่เหมาะสำหรับใครครับพี่โครงการนี้ก็เช่นเดียวกับโครงการหลายๆโครงการที่เราพาไปดูนะครับคุณผู้ชมคือตัวโครงการเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าก็จริงแต่กระเถิบเข้ามาในซอยระยะทางเดินทางไปที่รถไฟฟ้าประมาณสัก800ถึง1กิโลเมตรครับดังนั้นเนี่ยตัวโครงการเนี่ยจึงเหมาะกับคนที่ใช้รถเป็นหลักและอาจจะอยากใช้รถไฟฟ้าบ้างในบางโอกาสโครงการนี้เหมาะกับคนที่เรียกว่าอยากจะจ่ายเท่ากันกับโครงการที่เกาะแนวรถไฟฟ้าแต่ขอห้องใหญ่ขึ้นในบัดเจ็ตเดิมนะครับแต่ยอมเถิบเข้ามาอยู่ในซอยมากขึ้นมาหน่อยเพื่อแลกกับห้องที่มันใหญ่ขึ้นครับตัวโครงการเนี่ยค่อนข้างเหมาะกับคนที่ชอบไพรเวซี่อารมณ์สงบๆไม่ติดถนนใหญ่แล้วก็ต้องการห้องที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึง fully furnishedนะครับแล้วก็ที่แน่นอนสำคัญที่สุดก็คือควรจะต้องเป็นคนที่ใช้รถครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ D Memorial พหลโยธินซอย8จาก D Well นะครับผม
สำหรับรีวิวเจาะลึกและรายละเอียดอื่นๆของโครงการนะฮะก็สามารถเข้าไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์ thingofliving.com เช่นเคยครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะชมรายการย้อนหลังหรือไม่อยากจะพลาดรายการนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thingofliving ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์เวลา 11:00 ถึง 11:30 ครับทางช่อง Money Channel สำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับป่ะบูมเอาแกะไปคนละตัวป่ะพี่เอาขึ้นรถพี่เลยนะวันนี้ถ้าคุณจะซื้อบ้านสักหลังคุณเริ่มจากอะไรถามคนรู้จักเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเข้าไปชมโครงการด้วยตัวเองต้องไปกี่ที่ล่ะถึงจะแน่ใจถ้าไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนลองเข้าไปที่ thingofliving.com ดูสิครับที่นี่เรามีบทวิเคราะห์จากทีมงานความคิดเห็นจากคนทางบ้านและเพื่อนๆคอยให้คำปรึกษาที่จะช่วยคุณเลือกบ้านให้เหมาะสมกับตัวคุณ thingofliving.com แบ่งปันความรู้เรื่องบ้านและคอนโด